นวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคนะคะแล้วก็ดูเลยค่ะดูเอาสติปักที่ฐานสติคือตาใจของเรานะคะปักลงไปพยายามเก็บรายละเอียดของสิ่งที่เห็นนะคะรายละเอียดของฐานของสติดูนะคะดูเจอเลขค่ะเอาใครฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอ้ว้าวโอเคสาธุใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคดีมากค่ะเนี่ยคุณก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเจอรี่หายไปหมดแล้วใช่ไหมถ้าใช่ตอบว่าใช่นะคะ1 2 3ใช่โอเคดีมากตรงนี้นะคะคือการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะที่ให้เห็นเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของเจอรี่เก็บรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกดเล็บนะคะโดยเริ่มจากนิ้วโป้งนะคะเนี่ยค่อยๆถ่ายน้ำหนักจากน้อยไปหามากจนกระทั่งมากที่สุดเก็บรายละเอียดแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาทีละเล็บละเล็บแล้วก็ฟังเอาปัญญาหัวหอกตรงนี้ไปนะคะให้รู้จับสภาวะดิฉันจะประสานให้การทำสมาธิเนี่ยในแบบกลุ่มอย่างนี้นะคะคุณจะดิ่งเข้าสู่สมาธิเร็วเข้าถึงวิมุตติสุขเนี่ยเร็วถ้าใครในขณะนี้นะคะเข้าถึงสภาวะวิมุตติสุขแล้วนะคะเห็นสภาวะวิมุตติสุขชัดเจนช่องว่างของใจชัดเจนเห็นสภาวะของใจประพัดสอนชัดเจนที่มันว่างๆโล่งๆนะคะบอกว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น
อันนี้เราก็แค่เรียกว่าเริ่มนั่งยังไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะคะเนี่ยคุณก็จะสามารถเนี่ยเห็นเนี่ยได้เร็วขึ้นแต่ก็ทำตรงนี้ไปก่อนกดเล็บแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดนี่คือขั้นตอนของการฝึกสติให้คมชัดหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวถ้าใครกดเล็บเสร็จแล้วก็นั่งเฉยแล้วก็เก็บรายละเอียดของความรู้สึกแล้วขอให้ทุกท่านนะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆนะคะแล้วก็ฟังคำอธิบายเรื่องที่นี่เดี๋ยวนี้กสัจธรรมแล้วคุณก็ดูสภาวะapply เข้าไปให้เข้าใจนะว่าในขณะที่คุณทำอย่างนี้เนี่ยก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะหรือกำลังอยู่กับสัจธรรมแล้วอย่างไรตั้งใจฟังเวลาที่เราไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะคะครูบาอาจารย์ก็มักจะบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันจับปัจจุบันให้ได้แต่คำว่าจับปัจจุบันนะคะมันแอบสแตรกมากเลยมันเป็นนามธรรมมากเป็นนามธรรมมากฉะนั้นดิฉันจะอธิบายนะคะว่าจับปัจจุบันอย่างไรขอให้ทุกท่านนึกถึงหน้าปัดนาฬิกานะที่มีเข็มวินาทีที่กำลังกวาดไม่ใช่เข็มแบบตึกตึกตึกนะแบบกวาดนะ sweeping away เข็มวินาทีตรงนั้นน่ะคือตัวแทนของสภาวะปัจจุบันขณะที่แท้จริงเข็มวินาทีนั้นน่ะปัจจุบันขณะเนี่ยมีเนื้อที่นิดเดียวเหมือนกับเข็มเนี่ยนะคะเนื้อที่นิดเดียวสั้นๆเล็กๆแคบๆนะคะที่มันเคลื่อนตลอดเวลาเคลื่อนตลอดเวลาจากอนันตกาลสู่อนันตกาลมันเคลื่อนจากเนี่ยอีออนก็ไปอนันตกาลอีออนแล้วก็ผ่านเข้ามาในช่วงของเวลาเท่านั้นฉะนั้นเนื้อที่ของข้างหลังของเข็มวินาทีอันนี้เราจะเรียกว่าอดีตในขณะที่เนื้อที่ข้างหน้าเข็มวินาทีนี้คืออนาคตเข้าใจไหมฉะนั้นปัจจุบันขณะเนี่ยก็คือสภาวะนิดๆที่มันบัฟเฟอร์อยู่ในช่วงระหว่างอดีตหมาดๆกับอนาคตเฉียดๆที่มันเคลื่อนตลอดเวลาฉะนั้นเข็มวินาทีนี้มันก็จะเลียเข้าไปในอนาคตเฉียดๆอนาคตเฉียดๆก็กลายเป็นปัจจุบันขณะจึ๊กหนึ่งแล้วก็กลายเป็นอดีตหมาดๆเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนี่คือสภาวะปัจจุบันขณะที่แท้จริงฉะนั้นเราจะจับยังไงจะจับปัจจุบันยังไงอ่ะเราแอพพลายแล้วนะคะในขณะที่คุณเนี่ยเคลื่อนลูกมือเนี่ยไปช้าๆ
รูปแขนรูปต้นขาเนี่ยนะคะช้าๆตรงเนี้ยแล้วในขณะที่ธาตุรู้ของคุณนะคะกำลังอยู่กับปักลงไปที่ฐานเนี่ยคืออาการเคลื่อนของมือและความรู้สึกตรงนั้นน่ะถ้าธาตุรู้ตาใจของคุณนะคะตามันไปติดทำเพียงเท่านี้คือการอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วนี่คือสภาวะของการจับปัจจุบันนี่คือสภาวะของการจับปัจจุบันเนี่ยเนี่ยทำแค่นี้เองคุณเห็นไหมคะไม่ต้องมีเจอรี่เข้ามายุ่งก่อนต้องไม่มีเจอรี่เข้ามาบริกรรมเรียกอะไรไม่งั้นคุณจะจับปัจจุบันไม่ได้ธาตุรู้ตาใจนะคะมองไปที่อาการเคลื่อนเพียวๆเลยตรงไปตรงมาเลยตรงไปตรงมานะคะนี่คือการจับปัจจุบันขณะตบนะคะตบขาแรงๆค่ะตบตบแก้มตบแก้มโอเคค่ะนั่งเฉยทีนี้ดูอาการพึ่งในขณะที่คุณกำลังดูอาการหึ่มเนี่ยในขณะนี้เนี่ยก็หมายความว่าทั้งหมดนี้ทั้งกิจกรรมนี้กำลังเคลื่อนไปกับเข็มวินาทีเป็นเรื่องเดียวกันเลยเป็นเรื่องเดียวกันขณะนี้ทั้งหมดนี้การรับรู้อันนี้คือการรับรู้ปัจจุบันขณะเพียวๆคือการรับรู้ปัจจุบันขณะทั้งดุนแหละมองให้ออกนะมองจนซาโตรินะคะดูลมหายใจนะคะหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็มองไปที่ลมหายใจเนี่ยในขณะที่คุณกำลังอยู่กับลมหายใจตรงนั้นน่ะก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพียวๆฉะนั้นการที่คุณฝึกอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายโดยไม่มีบริกรรมนี่คือการจับปัจจุบันขณะแล้วคำบริกรรมนี่ไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่คำว่าพุทโธที่จริงเป็นเรื่องของอดีตเนี่ยยิ่งมีคุณนะเคลื่อนนะคะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะยิ่งไม่ปัจจุบันใหญ่เลยเพราะธาตุรู้ต้องทำงานหลายอย่างมันต้องไปรับรู้ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอต้องรับรู้ขาที่กำลังยกต้องรับรู้ความรู้สึกที่ขามันเยอะเกินไปมันจับไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าคุณเอาคำบริกรรมเนี่ยออกไปให้ธาตุรู้นะคะดิ่งตรงไปที่ฐานของสติเลยเราให้ตาใจเนี่ยนะคะเนี่ยจับเข้าไปตรงนั้นน่ะตรงนั้นแหละคือการจับปัจจุบันเพียวๆล้วนๆเลยฉะนั้นคุณต้องประสานได้ให้ได้นะคะเนี่ยดิฉันประสานให้คุณว่าทำไมพระเจ้าจึงเน้นให้เราเนี่ยอยู่กับฐานของสติลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทำไมจึงเน้นมากเพราะว่าทำเพียงเท่านี้ คือการอยู่กับปัจจุบันแล้วจับปัจจุบันละถ้าเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเรามา
เลื่อนมาที่คำว่าของจริงความจริงสัจธรรมนะคะมันมีคำสองคำที่มันเหลื่อมกันอยู่ใครฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคดีทั้งนั้นค่ะไม่ว่า3หรือ4คำว่าสัจธรรมนะคะของจริงความจริงเนี่ยในพระคัมภีร์ทั้งหลายเขาไม่ได้หมายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้เขาไม่ได้หมายถึงคำสัตย์จริงคำพูดที่เป็นคำสัตย์ไม่ใช่คำว่าสัจธรรมนะคะในพระคัมภีร์มีความหมายที่มันตรงไปตรงมามากเลย having the literal meaning ตรงไปตรงมาในแง่ที่ว่าเขาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพธรรมานะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสได้ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพธรรมานะคะนึกถึงภาพขันห้านะคะก็คือหนูแดง5ตัวก็คือทุกภาพทุกเสียงทุกกลิ่นทุกรสทุกสัมผัสเอานะคำว่าสัจธรรมในพระคัมภีร์ทั้งหลายเขาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสได้ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายถึงคำสัตย์จริงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะทุกต้นขาทุกโอเคค่ะแล้วก็ดูอาการหึ่มอาการหึ่มที่คุณกำลังเห็นอยู่ในมือที่ขาตรงนี้นะคะมันเป็นของจริงเป็นความจริงมันจริงเพราะคุณเห็นอยู่ตรงๆคุณไม่ได้คิดเอาเองเพ้อเจ้อเอาเองฝันเอาเองว่าเอาเองธาตุรู้ของคุณรับรู้มันอยู่ตรงๆในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ฉะนั้นอาการหึ่มตรงนั้นก็คือของจริงความจริงหรือเป็นสัจธรรมหรือเป็นสัจธรรมดูลมหายใจลมหายใจของคุณขณะนี้ก็เป็นของจริงความจริงเป็นสัจธรรมเพราะคุณไม่ได้คิดเอาเองว่าเอาเองเพ้อเจ้อเอาเองมันเกิดขึ้นจริงเคลื่อนรูปต้นขาวนรอบหัวเข่าเคลื่อนการเคลื่อนไหวก็ของจริงความจริงสัจธรรมไม่ได้ว่าเอาเองเลยคุณเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมันเป็นของจริงความจริงเป็นสัจธรรมในแง่นี้ความหมายของมันตรงไปตรงมาเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาหญ้าป่าคอกนะคะจนไม่รู้จะว่ายังไงมันไม่มีความลึกซึ้งอะไรเลยไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งเลยแต่เพราะมันไม่ลึกซึ้งนี่แหละเพราะมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขานี่แหละจึงกลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลในชีวิต The most profound wisdom in the universe has no depth depth คือความลึกหรือว่า
ภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลมีความลึกเท่าผิวหนังผิวหนังไม่มีความลึกเลยตื้นไม่รู้จะตื้นยังไงคุณเห็นไหมคะในที่สุดเนี่ยภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลก็คือเรื่องนิพพานเรื่องพระเจ้าเรื่องสัจธรรมสูงสุดกลับกลายเป็นไม่มีความลึกเลยตื้นจนไม่รู้จะตื้นอย่างไรอยู่แค่ปลายจมูกเราเองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่ทั้งสิ้นแต่หารู้ไม่ว่านี่คือสภาวะนิพพานเห็นไหมคะเรามาประสานเนี่ยคำว่าสัจธรรมกับของจริงของจริงความจริงนะคะกับคำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันซ้อนกันอยู่นะคะซ้อนกันอยู่เรามักจะพูดว่าอดีตผ่านไปแล้วมันไม่จริงอนาคตยังมาไม่ถึงฉะนั้นมันก็ไม่จริงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจริงก็คือขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะสิ่งที่จริงมีอยู่จริงๆก็คือทุกอย่างที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่มันมีจริงอดีตผ่านไปแล้วไม่จริงอนาคตมากไม่ถึงก็ไม่จริงฉะนั้นที่นี่เดี๋ยวนี้กับสัจธรรมของจริงความจริงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันสภาวะเดียวกันซึ่งดิฉันเนี่ยมาประสานให้เป็นรูปธรรมให้อยู่กับรูปธรรมเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายที่มนุษย์มีกันทุกคนน่ะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่จะให้อยู่กับสัจธรรมตรงนี้อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้คุณต้องเอาเจอรี่ออกเพราะเจอรี่เป็นเรื่องของถ้าไม่ใช่อดีตก็อนาคตซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงคำว่าพุทโธเป็นเรื่องของอดีตที่เราจำมายุบหนอพองหนอเป็นเรื่องของอดีตที่จำมาแม้เป็นคำธรรมอย่างนี้ก็เถอะถ้าคุณน่ะไปเอ่ยคำเหล่านี้ข้างในคุณก็ยังคงติดอดีตขันห้านี้ก็ยังคงมีเจอรี่ที่กลายเป็นจุดขวางกั้นไม่ให้คุณได้พบกับสัจธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายโดยไม่มีคำบริกรรมโดยไม่มีคำบริกรรมนะคะถ้าไม่บริกรรมแล้วในขณะนั้นเนี่ยคุณดิ่งเข้าไปสู่สัจธรรมอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยแบบตรงๆเลยคุณเห็นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นหญ้าปากคอกมากเลยและเราเพียงเอาคำว่านิพพานมาแทนเข้ามาเนี่ยเข้ามาแทนเข้ามา replace เท่านั้นเองแทนคำว่าสัจธรรมก็หมายความว่าในขณะที่คุณเนี่ยกำลังรู้เนี่ยแล้วอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับของจริงความจริงสัจธรรมเนี่ยทำเพียงเท่านี้คือการอยู่กับนิพพานแล้วทำเพียงเท่านี้คือการได้อยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าแล้วทำเพียงเท่านี้คือการได้อยู่กับเต๋าแล้วเต๋าแปลว่าสัจธรรมทำเพียงเท่านี้คือการกำลังกินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตที่ให้ชีวิตอมตะกับเราแล้วเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยถ้าเราได้สภาวะที่แท้จริงอะที่มันเป็นของจริงนะคะซึ่งมันเกิดจากวิปัสสนาญาณภูมิปัญญาที่แท้จริงตรงนี้คุณเห็นไหมคะถ้าเราพูดจากสภาวะอย่างนี้เรารวมศาสนาทุกศาสนาเนี่ยในชั่วลัดนิ้วมือเดียวเลยไม่ต้องเถียงกันเลยเพราะสภาวะนี้มันอยู่เหนือคำพูดเหนือเจอรี่ทุกสีเหนือเจอรี่ทุกสีเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยว่าใครก็ตามนะคะที่
ยังคงไปติดเรื่องของปริยัติมากเกินไปโอ้ยเรื่องอภิธรรมเนี่ยนะมันนะคะเรื่องอภิธรรมคุณลองเข้าไปรู้น่ะมันมากเลยนะคะปริยัติข้อนู้นข้อนี้อะไรต่ออะไรโอ้ถ้าไปติดเจอรี่ใสพวกนี้เข้าถึงนิพพานยากฉะนั้นถ้าเรื่องนิพพานนะคะคุณรู้ขาดดีกว่ารู้เกินรู้ขาดดีกว่ารู้เกินคือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยดีกว่าถ้าจะไปนิพพานถ้าได้เจอครูบาอาจารย์จริงๆอ่ะที่จะพาคุณไปนิพพานเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยแต่ทุกคนรู้มากอ่ะรู้เกินแล้วยิ่งเป็นชาล้นถ้วยด้วยข้างในหัวจะเต็มไปด้วยเนี่ยเจอรี่ใสทั้งสิ้นแล้วมันหลงเข้าใจผิดไงว่าตัวเองรู้แต่นั่นคือการรู้ข้อธรรมตัวหนังสือรู้เจอรี่เนี่ยในท่ามกลางเนี่ยนะเจอรี่ทั้งสี่สีเนี่ยนะคะเจอรี่ใสเนี่ยนะยากที่สุดคุณเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเข้ามาถูกทางแล้วนะคะอยู่ในร่องแห่งธรรมแล้วเราอยู่กับสิ่งดีๆซึ่งมันก็ดีอ่ะคำธรรมเหล่านั้นข้อธรรมเหล่านั้นน่ะ 84,000 น่ะดีทั้งนั้นแหละคุณแต่นั่นยังเป็นตัวหนังสือยังไม่ใช่ของจริงของจริงเนี่ยเราจะต้องเนี่ยต้องเข้าไปเนี่ยปัจจัตตังเนี่ยเวทิตัพโพวินยูหิติต้องเข้าไปเห็นด้วยกับตาของตัวเองต้องให้เป็นสภาวะจริงๆเนี่ยดิฉันจึงไปเห็นหลวงพี่แล้วดิฉันห่วงมากเลยนะคะขึ้นแท่นนะคะต่อหน้าคนต่างชาติเทศเป็นภาษาอังกฤษดูแล้วน่าทึ่ง impressive มากน่าประทับใจมากอ้างบาลีคนไม่รู้ก็หลอกเขาได้แต่ถ้าคนรู้โอ้เจอรี่ใสทั้งนั้นเลยแล้วจะไปสร้างอีโก้ใหญ่อีกต่างหากนะตรงนี้อ่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะที่ยังติดเรื่องปริยัติเรื่องอภิธรรมเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องระวังค่ะรู้ขาดดีกว่ารู้เกินคนที่ไม่รู้อะไรมากเนี่ยอินโนเซนต์เนี่ยจะเร็วกว่าหลวงพ่อเทียนท่านไม่รู้อะไรเลยเห็นไหมนะคะอ่านหนังสือก็ไม่ออกเนี่ยชาวบ้านธรรมดาแต่ท่านพาคนไปนิพพานได้สร้างทางลัดให้ได้ด้วยแต่ยุคหลังนี่ก็ต้อง question นะคะยุคหลังเพราะอาจารย์ใหญ่ไปแล้วอะใครฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคดีมากค่ะดีมากตอนนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในสภาวะก็เรียกว่าฌานแหละแต่ว่าไม่ลึกจนเกินไปเพราะว่ายังมีการนะคะทดสอบกันอยู่ขอให้นวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะดูของจริงความจริงดูสัจธรรมดูนิพพานนะคะทำเพียงเท่านี้คือการอยู่กับสภาวะนิพพานแหละนี่แหละคือการอยู่กับนิพพานทำเช่นนี้คือการเอานิพพานเป็นที่พึ่งทำเช่นนี้คือการเอาสัจธรรมเป็นที่พึ่งทำเช่นนี้คือการเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่ง
God is everywhere พระเจ้าอยู่ทุกที่เจ้าก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเราเดี๋ยวดิฉันจะอ่านข้อธรรมนี้ที่พระเจ้าท่านพูดถึงนะคะแล้วคุณเนี่ยสำรวจกับสภาวะของตัวเองว่าใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นเนี่ยตรงนี้ท่านหมายถึงธาตุรู้แล้วนะคะมาถึงจุดนี้นะคะที่เข้าถึงนิพพานเนี่ยท่านจะไม่พูดถึง6อายตนะแล้วจะเหลืออายตนะเดียวคืออายตนะนั้นก็คือธาตุรู้นะคะภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ในอายตนะนั้นไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่พระจันทร์ไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การตั้งอยู่ไม่ใช่การจุติไม่ใช่การเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งไม่ใช่ความเป็นไปไม่ใช่อารมณ์แต่ภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่และอายตนะนั้นคือที่สุดแห่งทุกข์พระพุทธเจ้ากำลังบรรยายสภาวะนี้เนี่ยวิมุตติสุขตรงนี้นะคะโดยพยายามจะเอาเจอรี่เนี่ยนะคะมาใช้แต่พอใช้เจอรี่แล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่มันมีแต่คำว่าไม่ใช่เพราะสภาวะนี้ภาษาเข้าไม่ถึงภาษาเข้าไม่ถึงเห็นไหมคะเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็พูดเช่นกันเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเองเพียงแต่หยุดการคิดปรุงแต่งเท่านั้นหมดความกระวนกระวายหยุดการแสวงหาเท่านั้นพุทธะก็คือสภาวะนิพพานเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้าเขาทันทีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเป็นสันติสุขและเร้นลับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคือสิ่งนั้นในอัตราเต็มที่เนี่ยกำลังพูดถึงเนี่ยสภาวะวิมุตติสุขมันเร้นลับเนี่ยเห็นไหมดิฉันก็พยายามประสานให้คุณรู้ว่าเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางที่คุณเนี่ยมองผ่านวิมุตติสุผ่านช่องว่างของใจทั้งหมดนั่นแหละสภาวะทั้งหมดประสบการณ์นั้นๆทั้งหมดคือนิพพานแล้วมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่อยู่เบื้องสูงสุดจนถึงสัตว์เบื้องต่ำเช่นแมลงหนอนสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งล้วนมีส่วนแห่งการเป็นพุทธะเหมือนกันหมดและทุกสิ่งมีเนื้อหาอันเดียวกันกับสิ่งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเหมือนกันหมดสภาวะหลอมรวมในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งสัมมาทิฏฐิไม่มีอวิชชาไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความว่างคุณแบ็กอัพกับสภาวะของตัวเองในขณะนี้นะคะยิ่งคุณหลับตาแล้วไม่เห็นตัวเองคนที่คุณเห็นในกระจกไอ้เจอรี่ที่จะหลอกคุณน่ะมันน้อยลงแล้วยิ่งเอาเจอรี่ข้างในออกเหลือแต่ใจประพัสสอนใจเดิมแท้ของเราคุณก็จะยิ่งเห็นชัดเจนสภาวะนิพพานที่เป็นอัพยากฤตนี้จะหลอมรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดกับเลวร้ายที่สุดอยู่ในนั้นคิดถึงภาพหยินหยางนะคะเรากำลังพูดถึงสภาวะของวงกลมรอบนอกที่ครอบหยินหยางอยู่ที่อยู่เหนือหยินหยางสภาวะนิพพานเป็นอัพยากฤตที่ล้อมรวมเอาสิ่งดีที่สุดกับร้ายที่สุดอยู่ในนั้น
ตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดไปถึงฆาตกรระดับโลกที่โหดร้ายที่สุดน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำสุดจนกลายเป็นน้ำแข็งจนถึงน้ำเดือดที่มีอุณหภูมิสูงสุดสิ่งที่หอมที่สุดจนถึงเหม็นที่สุดนักบุญใจดีที่สุดไปถึงอาชญากรที่ร้ายที่สุดแม่ที่รักลูกที่สุดจนถึงแม่ที่ฆ่าลูกได้เป็นต้นทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะสุดโต่งในระดับที่สุดระดับปานกลางหรือระดับน้อยเมื่อมองจากสภาวะของอมตะธาตุที่ไม่มีตัวตนนี้แล้วทุกอย่างในนั้นย่อมไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นสาระและแก่นสารล้วนไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่จับยึดได้ว่าเป็นของเราเป็นเราในสภาวะที่เป็นอัพยากฤตนี้จึงไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์ไม่มีคนดีไม่มีคนเลวไม่มีอาชญากรไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีสมณะทั้ง4ระดับไม่มีภูเขาป่าไม้ไม่มีน้องหมาน้องแมว iPhone iPad คอมพิวเตอร์ไม่มีในหลวงไม่มีฮิตเลอร์ไม่มีไดอาน่าไม่มีไอซิสไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันล้วนเป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่พูดยากมากแต่หากมองจากสภาวะของอัพยากฤตนี้ท่านจึงสามารถพูดได้แต่เป็นสิ่งที่คนที่ยังติดอยู่ในลักษณะของคู่หรือหยิ่งหยางจะเข้าใจไม่ได้และจะเป็นอันตรายได้หากพูดอย่างข้ามขั้นตอนแต่ธาตุอมตะนี้ได้แสดงถึงความเด็ดขาดอย่างสุดๆยกกำลังอินฟินิตี้ของธรรมชาติอยู่ในนั้นจะไม่มีการบิดการเบือนและยกเว้นให้ใครทั้งสิ้นแม้พระพุทธเจ้านะคะอันนี้เนี่ยก็พยายามให้คุณเนี่ยมองเห็นสภาวะอันเป็นที่สุดของสรรพสิ่งนะคะนี่คือเป็นที่สุดของสรรพสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่านิพพานและสภาวะนี้แหละที่คุณราที่ดิฉันจะพูดถึงในอาทิตย์หน้านะคะได้พูดถึงเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นอมตะธาตุอันนี้จากอมตะธาตุนี้ที่มันไม่มีอะไรเนี่ยนะคะก็เกิดยินกับอย่าง love and light ได้อย่างไรอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ดิฉันจะพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจนะคะอาทิตย์หน้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแล้วดิฉันเห็นว่านี่เป็นเรื่องของทางฟิสิกส์เนี่ยล้วนๆแต่ตรงนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราเอาจากกรอบของพระพุทธเจ้าไปก่อนแต่แม้เป็นกรอบของพุทธศาสนาท่านก็สามารถพาเรานะคะเข้ามาจนถึงจุดที่มันสิ้นสุดของทุกอย่างได้ฉะนั้นมองสภาวะนะคะให้ชัดเจนมองสภาวะเนี่ยนะให้ชัดเจนมากเลยแล้วก็พยายามนะคะแล้วคุณจะสาธุริแหละคุณจะสาตริเพราะนี่คือปัญญาหัวหอกนี่เป็นปัญญาหัวหอกที่สำคัญมากขอให้ทุกท่านฝึกนะคะฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเราเริ่มที่ฐานที่4ก่อนนะเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์เพราะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องหัดในการที่จะอยู่ในตาของพายุในท่ามกลางสังคมที่มันวุ่นวายแต่คุณสามารถหาจุดนิ่งในท่ามกลางความวุ่นวายนั้นได้เสียงสักแต่ว่าเสียงถ้าทำไม่ได้ค่อยถอยฐานลงมาฐาน3ทำไม่ได้อีกก็ถอยลงฐาน1 2ที่เฝ้ามอง
ใครที่ฟังเพลงกี้นี้นะคะอย่างเป็นฐาน4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่อย่างฐาน3 1 2 3โอเคดีมากก็เนี่ยฝึกไปอย่างนี้เนี่ยบ่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นล่ะเก็บรายละเอียดนะคะถ้าเป็นเพลงที่เก็บรายละเอียดได้เก็บพวกตัวเนี่ยตัวโน้ตของดนตรีใช่1 2 3ใช่อย่างฐาน3 1 2 3ใช่โอเคต้องการที่จะสร้างเจอรี่ตัวหงุดหงิดเนี่ยกำลังฟังอาจจะฟังเพลงเพราะๆเคลิ้มๆ
นี้เนื้อหาดีนะคะตั้งใจฟังขอให้ทุกท่านนะคะก่อนที่จะนั่นดูสภาวะข้างในยังคงเห็นวิมุตติสุขชัดเจนไหมถ้าชัดเจนตะโกนว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นโอเคอนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะเห็นชัดเจนนะคะความเจ็บอยู่กับตัวกายชัดเจนความนิ่งวิมุตติสุขอยู่กับตัวใจชัดเจนนะคะนี่ก็คือทำแค่นี้เนี่ยก็คือการอยู่กับของจริงความจริงอยู่กับสัจธรรมอยู่กับนิพพานอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันขณะเรื่องเดียวกันหมดอยู่กับพระเจ้าเรื่องเดียวกันหมดเลยในสภาวะที่ง่ายๆตรงนี้นี่แหละฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องพยายามทำก็คือให้สภาวะพวกนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยบ่อยๆหายใจลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมา
ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเอาให้นิ่งนะตรงนี้นิ่งต้องหาอะไรที่ให้นิ่งอ่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะดูสิ่งนี้นะคะเงียบข้างในเงียบไม่มีเจอรี่แต่ตาก็ยังคงเห็นการเห็นตรงนี้คือการรับรู้ภาพพวกนี้ยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์ฉะนั้นนี่คือการเห็นสัจธรรมนี่คือการเห็นนิพพานนี่คือการเห็นพระเจ้าคุณฟังให้ดีเพราะตรงนี้ถ้าไม่มีสภาวะรองรับนะมันเรื่องติงตองอ่ะเขาจะแม้เรื่อง crazy what God know อันนั้นเอาให้ชัดเจนนะคะในหัวไม่มีเจอรี่อะไรทั้งสิ้นเลยที่จะมาเรียกชื่อไม่มีเงียบกริบดูก่อนว่าเงียบไหม ถ้าข้างในเงียบวิมุตติสุขอยู่ไม่มีเจอรี่ตะโกนว่าใช่นะคะ1 2 3ใช่ค่ะโอเคถ้าใช่นะคะอ่ะดูน้องนี่ดูน้องนี่ไม่ต้องเรียกน้องอะไรทั้งสิ้นดูคุณไม่ต้องนานเอาแค่เอาให้เงียบข้างในนะติ๊ก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 ใน5วิตรงนี้ใครที่สามารถดูโดยที่ไม่มีการเรียกชื่อเลยถ้าคุณทำได้ตะโกนว่าได้1 2 3ได้โอเคถ้าคุณทำได้ตรงนั้นนะคะก็หมายความว่าคุณกำลังรับรู้นี่อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์สภาวะผัสสะบริสุทธิ์นี้ก็หมายความว่าคุณกำลังรับรู้ความจริงนี่คือของจริงความจริงสัจธรรมทำไมเพราะคุณเห็นอยู่ต้องโต้มันจริงเพราะคุณเห็นอยู่ต้องโต้ใช่ไหมมันจึงเป็นของจริงจึงเป็นสัจธรรมและเราเพียงเอาคำว่านิพพานมาแปะแทนคำว่าสัจธรรมฉะนั้นประสบการณ์นี้คือกำลังเห็นนิพพานประสบการณ์นี้คือกำลังเห็นพระเจ้าประสบการณ์ซึ่งมันเหมือนกับคำว่าสัจธรรมตรงนี้คุณเห็นไหมเราไม่ต้องไปวิ่งหาของที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพวกนี้เนี่ยทุกอย่างที่คุณเนี่ยจับได้พวกนี้เนี่ยสัจธรรมหมดเลยทำไมเป็นสัจธรรมเพราะคุณเห็นอยู่ต้องโต้งจะต้องโต้งคุณไม่ได้จินตนาการเอาเองคุณไม่ได้ว่าเอาเองนี่คือเสียงจักรธรรมเสียงจักรธรรมเสียงจักรธรรมเพราะคุณได้ยินอยู่ต้องโต้งคุณไม่ได้เพ้อเจ้อเอาเองคุณฟังให้ชัตโตรินะเพราะการอธิบายอย่างนี้ถ้าไม่มีสภาวะจริงๆไม่มีวิปัสสนาญาณจริงๆรองรับเราอธิบายไม่ได้หรอกส่วนมากสัจธรรมเอาวิ่งหาธรรมชาติก่อนวิ่งหาอะไรอย่างอื่นก่อนแต่คุณเห็นไหมว่าการอธิบายอย่างนี้มันคุณออกไปบอกกับการถนนบอกนี่สัจธรรมนี่นิพพานนี่พระเจ้าบ้าแล้วเขาจะเดินหนีจากคุณวิ่งติงต้องหรือเปล่าว่าอะไรว่าคิดว่าไปเข้าคอร์สว่าจะฉลาดขึ้นมันกลับมาดูนี่เป็นสัจธรรมแล้วนี่เป็นสัจธรรมเป็นพระเจ้าเป็นนิพพานว่ามันติงต้องแล้วแต่นี่แหละภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดของจักรวาลไม่มีความลึกเลยมันกลายเป็นเรื่องตื้นเรื่องเส้นผมบางภูเขาเรื่องหญ้าปากข้อมันอยู่แค่นี้เองไม่มีทางที่จะอธิบายคุณฟังจนรู้เรื่องคุณเอาไปอธิบายคุณก็อธิบายไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสภาวะคนฟังก็ไม่มีสภาวะคุณอาจจะมีสภาวะแต่ฟังให้ซาโตริก่อนให้ซาโตริก่อนเข้าใจไหมคะให้ซาโตริตรงนี้แล้วคุณเห็นว่าการอธิบายตรงนี้เนี่ยมันแน่นตียากอ่ะโอเคนะคะเป็นพักก่อนวันนี้เนี่ยถ้าสายก็คงไม่เป็นไรเพราะคุณก็กลับบ้านไม่ได้ใช่ไหม
หมดปิดหมดแล้วก็นะเปิดโรงแรมเอเชียแล้วกันแล้วก็อยู่กันแถวนี้แหละไม่เป็นไร we take it easy วันนี้ดิฉันก็กลับบ้านไม่ได้คุณก็กลับไม่ได้หลายคน